สวัสดีค่ะหมอดูตกแต่ง A4 นะคะวันนี้ก็มาเยือนที่ครีโอเป็นครั้งแรกค่ะก็เป็นศาสตร์เกี่ยวข้องกับพลังจิตเนาะใช้เซนส์สัมผัสดูจากเซนส์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะดูอะไรก็แล้วแต่นะคะในปัจจุบันนี้ก็กับแฟนๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้เซนส์เป็นหลักค่ะความรักนะคะความรักเป็นเรื่องอันดับต้นๆที่คนแบบให้ความสนใจมากๆเลยจริงๆการงานกับความรักอ่ะมันเป็นหลักๆเนาะเพราะจริงๆถ้าเป็นแบบผู้หญิงวัยแบบสาวเบญจเพสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบ22 24 25 26อะไรเงี้ยก็จะโฟกัสเรื่องความรักแล้วก็สาวๆวัย38 39ถ้าโสดอยู่ก็จะโฟกัสเรื่องความรักแต่ว่าหลักๆเลยช่วงประมาณสัก28 29จนถึง35เค้าก็จะโฟกัสเรื่องการงานถ้าดูแล้วเนี่ยคนถามเยอะสุดน่าจะเป็นความรักค่ะแฟนมาดูดวงด้วยกันแล้วก็แฟนอีกคนนึงมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องไม่กล้าตอบต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองใช้คำกันกรองในการพูดทำให้เขาไม่ต้องตีกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีก็เลือกที่จะไม่พูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดเยอะอันนี้คือเป็นความที่อึดอัดที่สุดนะคะเคยเกิดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยค่ะเพราะว่าดูดวงให้ตัวเองไม่ได้นะคะสำหรับหมอดูตกแต่งเพราะด้วยความที่ว่าเราดูจากเซนส์เนาะเวลาเราดูให้ตัวเองบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะของการแบบเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของลางสังหรณ์มากกว่าเรารู้สึกว่าเราจะได้งานนี้นะเรามาคุยอันนี้นะเราจะมีดวงแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยดูค่ะเหมือนแบบดูตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะกฎเหล็กสำหรับตัวเองก็คือถ้าวันนี้จะดูดวง5คนก็คือ5คนเท่านั้นสมมติว่าเราจองมาแค่5คนและมีคนจะมาขอเอ็กซ์ต้าเพิ่มไม่รับเด็ดขาดเลยแล้วก็วันไหนที่ไม่ไหวจริงๆไม่สามารถแบบคิดว่าตัวเองพลังน้อยไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะไม่ดูเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นกฎเหล็กหลักๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยดูเรื่องอีกกฎเหล็กอันนึงก็คือจะไม่ค่อยดูเรื่องของการเป็นการตายการจากอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแค่แนะนำส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกันกันกองเพราะบางคนอาจจะแบบเขาเรียกอะไรดีอะสติหรือแบบในเรื่องของการยอมรับในเรื่องโลกความเป็นจริงอะไรเงี้ยอาจจะแบบยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นอันนี้เป็นกฎเหล็กค่ะค่ะก็สำหรับข้อคิดสำหรับคนที่ชอบดูดวงนะคะหลายๆคนก็จะแบบบางคนอาจจะตามเพจแม่หมออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างที่หลายๆคนทราบว่าดวงของแม่หมอเองเนี่ยไม่ว่าจะดูอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงแล้วก็สีเสริมดวงให้ด้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าลักษณะของการว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะบุญกุศลก็สามารถที่จะช่วยคุณได้นะคะผ่อนหนักเป็นเบาได้แล้วก็อยากฝากทุกคนว่าการดูดวงอ่ะมันเหมือนเป็นการไกด์ไลน์ชีวิตอีกส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตดังนั้นเนี่ยหมอดูไม่ได้เป็นคนมาขีดชะตาชีวิตเราแต่ว่าเราเองเป็นคนขีดชะตาตัวเองเพียงแต่ว่าหมอดูเนี่ยเป็นเหมือนแอสไวท์อีกทีนึงนะคะทำให้คนเหมือนแบบก้าวทุกก้าวในชีวิตนี้อย่างมั่นคงค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติสุดท้ายแล้วอ่ะการดูดวงก็เป็นอีกแค่ส่วนหนึ่งแต่สติสำคัญที่สุดค่ะ